ถึงเวลาแล้วที่ทุกคนรอคอยนะคะก็คือของเยอะแยะมากมายเลยวันนี้เราจะแจกและแจกและแจกแจกโอเคปะเพราะว่าของที่ซื้อมาเนี่ยมีราคาแพงก็แพงไม่ถึงแพงมากนะแต่แพงเพราะว่ามันหลายชิ้นมันก็เลยหลายพันบาทถูกปะแล้วก็ถ้าน้องๆคนไหนที่ไม่เคยจับก็จะได้จับในวันนี้ไม่ได้ทุกคนถูกปะโอเคก็คือทุกตัวเนี่ยสโลหมดท้ายคิดว่าตอนแรกจะแจกแค่6รางวัลมันน้อยไปเราก็เลยจะแจกเป็น12รางวัลเหมือนเดิมนะคะจากอันนี้6คนแล้วก็ในFacebook Fanpage อีก6คนกติกาเป็นยังไงเนี่ยท้ายคลิปก่อนอื่นเลยป้าพาจะบอกว่าน้ำยาสกูชี่เนี่ย3รางวัลสำหรับอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้สกูชี่เนี่ยตัวสกูชี่3น้ำยา3เนี่ยสำหรับคนที่อยู่ในนี้เป็น6ถูกไหมคะแล้วก็ฝั่งนี้อีกมันบางหรือเปล่าสกูชี่จากตรงเนี้ยอีก3ชิ้นแล้วก็น้ำยาอีก3ชิ้นจะเป็นในเพจก็คือแยกกัน3อย่างนี้ถูกไหมก่อนอื่นเลยเรามาแกะสกูชี่วันนี้จะขออนุญาตน้องๆแกะด้วยแล้วก็บีบให้ดูด้วยเพื่อที่คนอื่นไม่เคยเห็นจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงก่อนจะแจกถูกปะก็เหมือนเราแบบรีวิวให้ดูแล้วพี่พาก็จะไม่เอาไปผู้ยี่ผู้ยำนะก็คงจะให้นะให้แน่นอนโอเคงั้นเรามาลองบีบสกูชี่ที่จะแจกกันก่อนเลยมาค่ะเริ่มจากตัวแรกนะอันนี้เป็นคูมะใช่ไหมอันนี้เป็นลูกเจี๊ยบของคูมะใช่ไหมหรือว่าเป็นอะไรยังไงนะเดี๋ยวเราแกะดูแท็กอีกทีใช่ปะบีบในถุงบีบในถุงโอเคบีบในถุงก็สโลว์นะมาเราแกะออกจากถุงกัน The farmer in the dell Hi ho the dairy oh The farmer in the dell The farmer takes the wife The farmer takes the wifeค่ะก็เนื้อนิ่มมากเลยนะคะตรงนี้นี้มีเนื้อนิ่มมากอันนี้มันจะเขียนว่าช็อกโกแลตเค้กนะคะก็คือเป็นเค้กช็อกโกแลตนั่นเองตรงนี้เนาะก็บีบอีกทีนะคะสโลแล้วก็นุ่มมากบีบแบบไม่เกรงใจเจ้าของโอเคป่ะเพราะของเราทั้งนั้นของพวกเราแล้วก็บีบแล้วบีบบีบเป็นทุกอนุคุ้มขนเพราะว่าเสมือนของทุกคนนะคะอุ้ยมันนิ่มมากอิจฉาคนได้จุ๊บเบยใครจะได้ไม่รู้นะนี่อ่ะบีบให้ดูพอหอมปากหอมคอนะข้างหลังมาดูข้างหลังโอ้มันนิ่มมากเลยอ่ะฟินมากสุดๆเลยเก็บรักษาดีๆนะที่พี่พาให้น่ะโอเคป่ะมาชิ้นต่อไปชิ้นนี้หอมแล้วก็นุ่มมากเลยชิ้นแรกเองนะมาค่ะชิ้นต่อไปนะคะอันนี้เขาเขียนว่าริกหรือเปล่า ERIC นี่นะเดี๋ยวเราลองบีบจากข้างนอกก่อนนะคะสโลเหมือนกันค่ะแต่น้อยกว่าเมื่อกี้นิดนึงโอเคด้านหลังนะเป็นประมาณนี้แต่อันเนี้ยมันซีนมาเลยเราก็ต้องขออนุญาตตัดเลยแล้วกันเนาะตัดจากข้างล่างข้างบนตัดได้หมดเนาะเดี๋ยวตัดจากข้างล่างดีกว่า stands alone hi ho the dairy oh the cheese stands alone hi ho the dairy oh the cheese stands aloneค่ะก็หน้าตาเป็นประมาณนี้ไม่แน่ใจว่าสีขาวๆเนี่ยขาวมากเลยมันเล่นไปมันจะดำไหมบีบเลยค่ะโหนุ่มมากนุ่มนิ่มสุดๆเป็นบางอันน่ะเขาจะเป็นหูกระต่ายตรงนี้นะคะแต่ตอนไปซื้อไม่มีอันนั้นหมดอันนั้นยังไม่เข้ามาก็ไปซื้อได้สักพักแล้วนะเนี่ยไปตามล่าดูข้างหลังเขาก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันเหมือนกับว่ามันเสมือนของจริงน่ะฮึสโลนะคะสโลดูทุกมุมมองเลยค่ะเขาทำเหมือนขนมปังแท้ๆเลยนะอุ๊ยมันเลิศอ่ะแกมาชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปกันจริงๆแล้วมันมี2สีเนาะเดี๋ยวเราเอาอีกชิ้นเป็นสีนู้นหรือว่าคู่กันเลยดีกว่ามา The nurse takes the cow The nurse takes the cow Hi ho the dairy oh The nurse takes the cowให้ดูก่อนนะรอบๆอันนี้เป็นช็อกโกแลตนะคะตาเดียวกันกับเมื่อสักครู่นิ้วก้นเขาค่ะบีบอุ้ยนุ่มอันนี้สโลกว่าโอ้ my god อันนี้สโลมากเลยแล้วก็นุ่มมากด้วยนุ่มมากจริงๆนุ่มมากอะแต่ก้อนนี้เล็กกว่าก้อนนี้นิดนึงดูนะบีบ
บีบพร้อมกันปล่อยอันนี้มันนิ่มมากเนี่ยอันนี้สโลน้อยกว่าอันนี้สโลมากกว่าไม่ชอบหมดเลยไม่ให้ได้ปะไม่ให้ได้ปะซื้อเก็บไว้เดี๋ยวเขาจะซื้อเก็บไว้ที่หลังก็ได้ไม่มีหรอกไม่กล้าซื้อแล้วมันแพงโอ้ยอันนี้สโลกว่าชนะเลิศนะคะรูปนี้เอางี้มา2อันก็ดีละแต่อันนี้มันไม่มีแล้วสีเนี้ยมันหมดแล้วก็เลยได้มานะก็เลยจำเป็นต้องเอามาโอเค2ก้อนผ่านไปนะคะชิ้นต่อไปค่ะชิ้นนี้เลยโดนัทคุมะแล้วก็ดูรอบๆก่อนนะบีบในถุงเป็นยังไงประมาณนี้โอเคแกะเลย The Dario, the farmer takes the wife The wife takes the child โอเคก็ไม่เคยรีวิวสกูชี่เท่าไหร่นะถ้ามีอะไรผิดพลาดต้องขออภัยด้วยอ่ะดูรอบๆจริงๆแล้วของแท้เขาต้องมีลายเส้นใช่ไหมเจ๊ก็ลืมหาลายเส้นให้ดูตรงไหนล่ะหาไม่เป็นอันนี้น่าจะไม่แท้หรือเปล่านี่นะมีแท็กเหมือนกันกับเมื่อสักครู่นี่แท็กด้านอีกด้านหนึ่งนะคะอ่ะซ้ายขวาหน้าหลังอ่ะบีบซ้ายขวาหน้าหลังไม่ใช่น่ารักบีบบีบหูบีบหน้าข้างหลังบีบสโลนะสโลมากเลยบีบไม่เกรงใจเจ้าของบีบสนุกอ่ะโอ้ยฟินเวอร์โอเคปะชิ้นต่อไปอ่ะชิ้นต่อไปนะอะไรเอ่ยไม่เข้าพวกนะคะเพราะว่าเขาจะไม่ใช่สกูชี่โดยตรงหรือเปล่ามันเป็นไส้กรอกยืดนั่นเองนะคะก็พยายามเอาสีไส้กรอกก็แพงเหมือนกันนะตัวนี้เอ๊ะมันแพงอะไรเรามาแกะดูดีกว่าอันนี้มันบีบไม่ได้นะHi ho the Dario, the cheese stands alone Hi ho the Dario, the cheese stands aloneสกูชี่นะก็คือเหมือนให้บีบแบบนี้ถูกปะไหนต้องบีบโอ้เหมือนทรายนิ่มเลยอันนี้อะไรอันนี้ไม่เกี่ยวโอ้โหเหมือนเลยนะลองจับแบบนี้อ๋อมันนิ่มกว่ามันนุ่มนิ่มมากเลยแล้วมันเหมือนมากเลยมันเหมือนไส้กรอกมากเลยโอ้ my god ใส่ได้ไปนะเล่นดีๆนะระวังแตกมันจะแตกไหมไหนลองบีบสิน้องเขาบอกข้างในมันเป็นเหมือนทรายนิ่มนั่นน่ะเป็นทรายนิ่มจริงๆด้วยข้างในที่เขาใช้นะคะครั้งที่แล้วเราไม่ทราบเราน่าจะใช้ทรายนิ่มใส่กับลูกโป่งเนาะเหมือนไปหมดเลยดูดิเหมือนไส้กรอกเลยอะลองยืดดูนะมันยืดแบบว่ามันมองกล้องไม่ค่อยชัดเอาพอแล้วเดี๋ยวของน้องเขาพังโอเคนิ่มมากเลยนุ่มนิ่มนะอุ้ยนิ่มไปหมดโอเคนี่ที่รีวิวอะไรเนี่ยจับแบบนี้เลยเนี่ยมันก็จะแบบเหมือนคืนตัวด้วยนะโอเคชิ้นสุดท้ายกันเลยค่ะค่ะชิ้นสุดท้ายนะก็เป็นคุมะขนมปังใช่ไหมคะปังปอนหรือเปล่าเขาเรียกอย่างนี้เป็นปังปอนไหมคะดูรอบๆนะคะรอบๆก็เหมือนที่เราทำเลยเนาะมีแบบว่าอย่างเงี้ยนิดนึงน่ารักน่าชังมากๆเลยมาบีบบีบสโลนะคะนี่เลยมาเราแกะออกจากถุงกันเหมือนตัวนู้นเลยที่เป็นเหมือนช็อกโกแลตตัวนั้นนะคะแท็กเดียวกันหมดเลยเพราะฉะนั้นก็คือช็อกโกแลตเหมือนกันหมดเนาะอ่ะดูรอบๆนะคะอันนี้ด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านข้างค่ะด้านข้างด้านหลังท้ายข้างๆอีกด้านหนึ่งค่ะข้างบนนะคะนิ่มมากเลยค่ะเนื้อนิ่มมากเลยนะคะบีบเลยเนาะบีบแล้วนะ
สโลว์มากนะคะชิ้นนี้น่าจะเป็นชิ้นใหญ่อีกชิ้นหนึ่งแต่พาซื้อไส้กรอกมาแพงกว่าชิ้นนี้นะคะนิ่มมากนุ่มไปหมดชิ้นนี้แบบว่ามันใหญ่ไงมันเลยดูน่าเล่นมากกว่าดูดิสโลว์หมดเลยนะหุยเลิศอ่ะบีบข้างๆนะเยี่ยมไปเลยว้าวโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวบีบของน้องเขาดำเรียบร้อยนะมาแล้วเก็บแล้วเราก็มาดูรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งค่ะก็เสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็ทำการจับฉลากกันเลยเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้มันเล็กเกินไปค่ะก็จะขอเปลี่ยนตะกร้าต้องเป็นตะกร้าใหญ่นะก็เทรวมกันเพื่อที่จะได้เขย่าง่ายๆนะก็เทเลยเนาะทั้งหมด97คนนะคะถ้าขาดใครไปหลังจากนี้แสดงว่าพาไม่ได้รับของก็ต้องขออภัยด้วยนะคะนี่เลยก็คือตัดเอานะตัดเอาแบบเหี่ยวเลยพี่น้องๆแบบส่งมานะคะทั้งเป็นกล่องแล้วก็เป็นซองตัดเอาแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวจะจับทีละ3รางวัลนะคะเลือกอันไหนได้ก็ให้น้องคนนั้นก็คือทั้งหมด6รางวัลเนี่ยจับก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าอีก6รางวัลเนี่ยต้องทำยังไงบ้างนะคะเริ่มจากน้องคนแรกเลยเอาเป็นอันแรกเป็นอันนี้เลยแล้วกันเนาะเป็นอันนี้นะคะจับเลยนะคะพี่ปาจับดีๆนะหลับตาก็ได้หลับตาก็ได้เอาเลยนะได้แล้วได้แล้วนะมีเบอร์โทรด้วยโชคดีจุงเบยยานะกลานคณะยากน้องไม้มาจากชลบุรีได้แล้วนะ1คนเดี๋ยวยังไงนี่คือคนที่1นะคะนี่คือคนที่1นี่ยังไม่เห็นชื่อที่อยู่น้องเนาะเดี๋ยวจะบอกแจ้งชื่อให้ชัดเจนกว่านี้อีกทีนึงนะคะสำหรับคนนี้นะใส่เข้าไปแล้วนะสำหรับคนนี้นะคะค่ะน้องคนต่อไปน้องคนที่2นะเอาเป็นสกุชชี่ก่อนเนาะอ่ะเราก็จับเลยจับเลยตื่นเต้นพี่พาจับให้โดนหนูหน่อยมาจับแล้วนะได้แล้วโอเคได้แล้วน้องพลอยนะคะขวัญจิราดาวสิริโรจน์มาจากสกลนครน้องคนที่2นะได้ไปนะโอเคของคนนี้มาร์คไว้เลยนะค่ะแล้วก็น้องคนที่3นะสำหรับไส้กรอกที่ราคาแพงมากที่สุดนะคะให้ไปนะมาจับเลยจับโอ้ร่วงงั้นเอาอันนี้แล้วกันอันนี้กระเด็นมาหาบ้าพาเองเลยนะอ่ะแกกระแรอโนมาคำเผ่ามาจากกรุงเทพนะคะพระนครเนี่ยเป็นจดหมายจำได้เป็นจดหมายนะโอเคของน้องคนนี้นะคะคนต่อไปค่ะคนที่4ก็จะเริ่มเป็นน้ำยาทำสกุชชี่แล้วนะคะสีชมพูนี้นะถ้วยแบบนี้ก็ของน้องคนนี้เลยคนที่4นะคะ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 ได้แล้วนัชนันปราณคลิปมาจากสมุทรปราการดีใจด้วยนะคะโอเคคนต่อไปค่ะค่ะน้องคนที่5นะคะก็เป็นน้ำยาสกุชชี่สีเขียวแบบนี้ช่วยแบบนี้นะจะหมดแล้วอ่ะยังไม่โดนเจ้าของใช่ไหมมาเจอแล้วอ่านเลยมุกนารีเจริญสุขนะคะมาจากกรุงเทพนะนี่น้องมุกนารีนะคะคนต่อไปค่ะคนสุดท้ายของจดหมายทั้งหมดในเดือน6นะคะสุดท้ายแล้วท้ายสุดก็คือเป็นถ้วยคัพเค้กสีขาวนั่นเองนะคะจับเลยจะมีทั้งหมด6คนนะตั้งใจฟังให้ดีนะได้แล้วคนสุดท้ายของวันนี้ครดเพชรชมนไม่แน่ใจทรัพย์สมบัติบุญมาจากสมุทรปราการได้2คนแล้วนะโอเคหมดแล้วค่ะสำหรับกองนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยว่าจะทำยังไงกับกองนี้ต่อไป
ค่ะก็ได้รายชื่อน้องทั้งหมด6คนมาแล้วนะคะน้องทั้ง6คนนี้นะคะเดี๋ยวพี่พาจะถ่ายให้ดูตอนท้ายทีว่าชื่อยังไงชัดเจนแล้วเขียนยังไงที่ถูกต้องนะคะแล้วน้อง6คนเนี่ยค่ะจะนำพาทั้ง6คนนี้ได้รางวัลต่อไปกติกามีอยู่ว่า1นะคะก็คือคนที่จับฉลากได้ทั้งหมด6คนถูกไหมคะน้องทั้ง6คนเนี่ยค่ะอยู่ในคลิปไหนอยู่ในคลิปอะไรและคลิปไหนให้เอาลิงก์นั้นนะคะก๊อปลิงก์ที่เราแน่ชัดอย่างเช่นน้องพลอยเนี่ยอยู่ในคลิปวันที่นู้นที่นี้เอาลิงก์นั้นนะคะที่เราแน่ใจว่าชื่อจริงนามสกุลจริงเขาเนี่ยอยู่ในคลิปนั้นนั้นแน่นอนเอามาโพสต์ลงใต้คลิปนี้แต่ไปเล่นที่ Facebook นะคะจะไม่เล่นที่นี่นะคะเล่นที่ Facebook เนาะ2เลยเราต้องบอกด้วยว่าเราจะทายน้องคนไหนใน6คนนี้นะคะก็คือเราจะไม่แบบมั่วน่ะก็คือจะไม่แบบหลายคนอย่างนี้ไม่ได้1คนต่อ1คำตอบน้องๆต้องดูดีๆนะคะต้องดูให้แน่ชัดก่อนจะโพสลงไปเพราะว่าถ้าโพสผิดหรือว่าเขียนผิดเนี่ยพี่พาตัดสินนะโอเคปะแล้วก็ข้อที่3เลยก็คือทำไมถึงชอบดูคลิปรีวิวของป้าป้าพาทำไมง่ายๆสั้นๆไม่ต้องยุ่งยากเอาที่ตัวเองรู้สึกโอเคปะแล้วก็อะไรอีกดีตอบไม่ครบเขียนผิดโอเคกดถูกใจเพจแล้วก็กดแชร์คลิปวิดีโอนี้แค่นั้นเองก็รับไปเลยนะง่ายๆอันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นพี่พาก็จะตามแบบว่าใครที่ตอบแล้วถูกใจป้าพาที่สุดป้าพาจะให้ไปอันนี้คือรางวัลที่1อันนี้รางวัลที่2แล้วก็อันนี้รางวัลที่3แล้วก็4 5 6ตามเรียงไปแบบนี้เลยเนาะค่ะแต่ถ้าทั้งนี้ทั้งนั้นทุกคนฟังกติกาแล้วยังไม่เคลียร์นะป้าพาจะเขียนเป็นตัวอักษรไว้ที่เพจอีกทีเพื่อที่จะไปให้อ่านแล้วก็แน่ชัดแล้ววันสิ้นสุดวันนี้วันที่เท่าไหร่ขอสิ้นเดือนเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าจะได้มีเวลาที่ป้าพาจะไปหาน้องเขาด้วยไม่ใช่ว่าตัวคนรีวิวนี่จะทราบนะนี่ก็คือแบบเรารีวิวเยอะเกือบ100ชิ้นถูกไหมแล้วก็ยังจำไม่ได้ว่าคนไหนป้าพาก็ต้องไปนั่งทบทวนดูว่าตัวเองจะไม่รู้คำตอบไม่ได้ถูกไหมต้องรู้ก่อนน้องๆแน่นอนโอเคก็เดี๋ยวให้ดูรายชื่อแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวท้ายคลิปให้ดูอีกทีให้ดูรายชื่ออย่างนี้มันจะได้แบบนิ่งๆถ้าใครอยากสต็อปไว้เพื่อหาเจอใครคนใดคนหนึ่งก่อนก็ตอบคนนั้นก่อนเลยได้เลยถ้าถูกใจที่ว่าชอบป้าพารีวิวตรงไหนอันนั้นเราค่อยว่ากันเนาะโอเคเรียบร้อยถ้ามีอะไรขาดตกบกพร่องเพราะว่าเล่นเกมกี่ครั้งมีปัญหาทุกครั้งเลยตัวป้าพาเองเพราะว่าอ่อนประสบการณ์อ่อนประสบการณ์เพราะว่านู่นนี่นั่นบางครั้งอินเทอร์เน็ตเนาะโลกอินเทอร์เน็ตมันเร็วแล้วก็ป้าพาตามไม่ทันหม่องแมงมากเลยโอเคถ้ายังไงคลิปหน้าเจอกันอีกก็คงจะรีวิวของเดือน7เดือน7ก็จะมีแจกแบบนี้แต่ยังไม่รู้ว่าแจกอะไรยังไงเพราะเราต้องรีวิวกันไปเรื่อยๆเนาะงั้นคลิปนี้ป้าพาไปแล้วนะคะขอบคุณมากที่ติดตามป้าพารีวิวกันอย่างเหนียวแน่นแน่นอนโอเคคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายจุ๊บๆ The cat takes the mouse Hi ho the derry-o The cat takes the mouseThe cheese, the mouse takes the cheese. Hi ho, the Derry-o.